ผมนะฮะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับมีภารกิจฮะเป็นการจับพิรุธคู่หวานคู่ใหม่ของวงการนะคุณผู้ชมขอบอกเลยไปกันที่พระเอกหนุ่มป้องนวัตฮะนี่เขาก็มีข่าวกิ๊กก้ากันอยู่กับสาวเอ๋ยธัญวรรณนะฮะแล้วเมื่อวานนี้เขาต้องออกงานคู่กันจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเราไปชมกันครับคนนี้ไงจ๊ะสาวเอ๋ยธัญวรรณวัย22ปีที่เป็นข่าวหวานๆว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับพระเอกหนุ่มป้องนวัตวัย38ปีอยู่ตอนนี้ซึ่งเมื่อวานนี้ทั้งคู่ก็ถูกจับตาหนักมากเพราะออกอีเวนต์งานเดียวกันแต่งานนี้ฝ่ายหญิงขอปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ด้วยเหตุผลว่าไม่ใช่คนวงการบันเทิงค่ะหนุ่มป้องก็เลยต้องยืนเงาๆให้สัมภาษณ์คนเดียวว่าความสัมพันธ์ยังไม่คืบหน้าและก็ไม่รีบร้อนเพราะน้องอายุยังน้อยค่ะจริงๆน้องไม่ใช่คือน้องก็ยังต้องเข้าใจน้องไม่ใช่นักแสดงเต็มตัวไม่ใช่ดารานะครับก็มันคงแปลกๆนิดนึงไหมใช่ไหมจริงๆเราพร้อมเนี่ยที่แบบว่าถ่ายรูปคู่หรืออะไรอย่างนี้ถ่ายรูปคู่ถ่ายอะไรก็ได้หมดแหละครับแล้วปกติผมไม่ค่อยออกงานคู่อยู่แล้วเพราะว่าไม่อยากใช้เขาเรียกอะไรความสัมพันธ์มาหาเงินอ่ะก็ไม่ค่อยถนัดอะไรเงี้ยอันนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะความสัมพันธ์ก็ยังคุยกันไปเรื่อยๆครับอย่างที่บอกเป็นพี่น้องไปก่อนเพราะว่าน้องก็ยังเด็กมากเลยไม่จบเลยยังต้องเจออะไรเยอะเขามีถามไหมเรื่องแบบความเจ้าชู้เนาะค่อนข้างเยอะขาที่ออกมาเรายังไม่ได้เข้าไปจีบในลักษณะนั้นครับก็ยังไม่ได้ต้องถามถึงจุดนั้นแล้วคุยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องไปก่อนส่วนข่าวเมาส์ว่าพระเอกดังฮิวสาวขึ้นคอนโดหนุ่มป้องยืนยันไม่เป็นความจริงค่ะเพราะเป็นแค่ข่าวลอยๆไม่มีอะไรชี้ชัดว่าเป็นตัวเขาเลยที่สำคัญทุกวันนี้แค่เล่นละครกับดำน้ำก็หมดเวลากระดิกตัวไปไหนแล้วล่ะค่ะ